ถยนต์ในประเทศไทยมีเฉลี่ยประมาณ 10,232,286 คันและมีอู่ซ่อมรถที่จดทะเบียนถูกต้องเพียงแค่ 12,281 แห่งลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าหากรถเสีย 10% ต่อเดือนจะเท่ากับ 1,023,229 คันและอู่ซ่อมรถที่สามารถรองรับรถได้มีอยู่แค่ 1,028 แห่งถ้า1เดือนรถเสียจะเท่ากับ 85,269 คันต่อสัปดาห์จะเท่ากับ 21,317 คันแล้วอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานจริงๆล่ะคะมีอยู่เท่าไหร่ผู้ที่ใช้รถอย่างเราจะทำอย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับน้องแจงครับครับก็พบกับรายการสปีดคาร์คลินิกทาง True Vision 691ช่องสปีด Channel เวลา 5-6 โมงเย็นเวลาดีๆก่อนท่านออกจากบ้านนะครับท่านดูรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับก็จะได้เรื่องของการที่ว่าประหยัดตังค์ได้เกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นนะคะนี่ก็ตรงนี้เราไม่ได้ออกมาฆ่าเพื่อช่างนะเราออกมาเพื่อที่จะให้ช่างมีจรรยาบรรณในเรื่องของการที่ท่านซ่อมรถแล้วอยู่ชั่วลูกชั่วหลานได้ค่ะและที่สำคัญก็คือเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่ไม่รู้เรื่องรถเลยนะคะจะมีความรู้ในการดูแลอย่างน้อยก็การขับรถยนต์เองเนี่ยบนท้องถนนก็ปลอดภัยด้วยค่ะพี่หมอปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าจะไปเสียข้างถนนถ้าเกิดว่าท่านดูแลรถของท่านตามคู่มือนะคะนะครับคู่มือของท่านอยู่ในรถท่านไปเปิดอ่านนิดนึงแล้วท่านจะได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนตรงนี้แล้วยิ่งจำสูตรพี่หมอไว้เลยคือมองหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะไม่เสียตังค์เยอะนะครับทุกอย่างมันรวมอยู่ที่หน้าปัดหมดไม่ว่าจะเป็นสีแดงอันตรายสีเหลืองก็ยังพอขับได้เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่รู้หรือว่าไม่เคยอ่านคู่มือรถก่อนนะคะอาจจะไปดูอย่างเพื่อนแจนเนี่ยนะคะอาจจะเป็นMC พิตตี้พิธีกรขับรถยนต์เองแต่ว่าขับเป็นอย่างเดียวไม่รู้เกิดไฟอะไรขึ้นมานี่ตกใจแล้วถ้าอยู่บนท้องถนนก็อาจจะเกิดแบบไม่มีสมาธิหรือเปล่าพี่หมอใช่ก็เกิดอุบัติเหตุลามมาไปอีกนะคะตรงนี้จิตตกเลยแหละบางท่านเนี่ยบอกได้ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจะดับหรือเปล่าจะเสียหรือเปล่าจะเป็นภาระกับคนอื่นบนท้องถนนไหมรถจะติดยาวไหมค่ะโอ้โหตรงนี้ต้องไปดูในรายการสปีดคาร์คลินิกของเราว่าวันนี้เราสองคนจัดอะไรให้บ้างเนาะเตรียมสิ่งดีๆไว้นะคะจัดเต็มเช่นเคยอีก1ชั่วโมงนี้ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะไปเลยครับรบกวนสอบถามปัญหารถครับรถ Civic FD 2011รถติดแก๊ส LPG ติดมา1ปีกับ4เดือนอาการรถวิ่งน้ำมันปกติแต่ขนาดวิ่งแก๊สรถกระตุกเบาเป็นบางครั้งมันไม่ทันดูแอร์ดูน้ำมันเครื่องดูอะไรพวกนี้ก่อนเถอะโอ้ยเยอะหมดเลยนะไฟไฟอะไรหนูกัดหรือเปล่าเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คดูแป๊บนึงนะครับโบเลยขาดไปเลยหน้าขัดหายไปเลย เจอแล้วครับงานใหญ่แล้วงานเนี้ยนะครับก็เยอะนะพูดถึงเพราะว่าในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกตรงนี้เพื่อการเอามาให้ดูเต็มเลยนะครับก็หลากหลายหลายรุ่นในเรื่องของปั๊มเซ็นเตอร์ล็อกนี่ก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถึงการล็อกประตูนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปลุยน้ำลุยฝนลุยโคลนมาก็ถ้าที่เท้านะแฉะที่พรมแฉะก็อย่าล็อกประตูเป็นอันขาดหรื